สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับนี่วันนี้เรามาเปิดสูตรก๋วยเตี๋ยวกันนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรของเบสเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกมีเส้นนะวันนี้เบสใช้เส้นแบบเดิมนะครับที่เบสเคยใช้นะกับคลิปซี่โครงหมูอบบะหมี่นะเพื่อนเพื่อนเข้าไปดูได้นะครับวิธีการลวกเส้นนะเข้าไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับเบสลวกให้ดูแล้วว่าเส้นอันนี้ลวกยังไงเขาจะมีความเหนียวหนึบแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับเส้นอันนี้นะแล้วก็มีมะนาวนะครับมีกระเทียมสับนะมีตั้งฉ่ายนะครับมีกุ้งมีหมูสับนะครับหมูสับต้องเน้นเลยนะว่าเป็นติดมันนะครับมีผักบุ้งผักบุ้งเด็ดเอาแต่ยอดนะครับเราทานเองนะใช้แต่ของดีๆนะครับมีผักชีมีต้นหอมมีอันนี้เป็นพริกไทยดำกับพริกไทยขาวนะครับตำรวมกันนะแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับถั่วลืมบอกถั่วตัวนี้เบสคั่วเองนะครับเพื่อนๆเบสซื้อถั่วดินมานะแล้วก็มาคั่วเอาเองแล้วก็ตำนะครับเนี่ยมันถึงอร่อยนะเพื่อนๆทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยต้องคั่วถั่วเนี่ยวันต่อวันนะครับถึงจะอร่อยนะเพื่อนๆใครจะเอาไปทำขายก็ทำตามนี้นะถ้าถั่วค้างขั่วเก่าเนี่ยไม่อร่อยนะครับแล้วก็พริกด้วยพริกนะครับพริกแห้งวันนี้เบก็คั่วใหม่แล้วก็ตำนะครับนะกุ้งแห้งนะครับน้ำปลาอย่างดีนะน้ำปลาต้องเน้นเลยนะครับมีพริกไทยป่นด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้นมสดนะครับจะยี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าวันนี้เบสเลือกใช้คาร์เนชั่นครับไม่ได้โฆษณาให้เขานะแล้วก็น้ำมะนาวนะมะนาวก็คือมะนาวสดนะครับบีบเอานะวันนี้ใช้ทั้งหมด3ลูกแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูทีว่าเราจะปรุงประมาณไหนนะครับโอเควันนี้ถ้าไม่ดีของไม่ดีเบสไม่ทำนะครับก๋วยเตี๋ยวหม้อนี้นะมาบอกสูตรกันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยเขาทำกันยังไงนะครับใครจะเอาไปทำขายก็ดูที่คลิปนี้ได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยที่ต้มน้ำซุปครับไปโอเคนะครับเรามาถึงขั้นตอนนี้นะเบสมีน้ำสต็อกซี่โครงหมูอยู่แล้วนะครับกระดูกหมูนะวันนี้เบสใส่หมูสับลงไปนิดหน่อยนะครับในน้ำซุปเบสก็จะอธิบายนะครับว่ามีน้ำตาลนะครับมีรากผักชีนะแล้วก็พวกพริกไทยนะครับเพื่อนๆก็ต้มซุปแบบนี้นะครับสต๊อกน้ำสต๊อกไว้นะขั้นตอนแรกนะครับเบสใส่ตั้งฉ่ายนะเพื่อนๆใส่สัก1ช้อนโต๊ะ1นะเดี๋ยวน้ำซุปตัวนี้เราจะไปผสมต่างหากนะครับกับไอ้ต้มยำของเรานะใส่กระเทียมครับนี่กระเทียมสับของเราใส่ลงไปเลยหมูสับนะครับใส่ลงไปเพื่อนๆชอบมากชอบน้อยก็ตามใจนะครับหรือจะเป็นก้อนเป็นอะไรก็ตัวนี้ปล่อยให้เขาเดือดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนทำน้ำยำกันเลยครับน้ำต้มยำกันเลยครับไปเรามาถึงขั้นตอนนี้นะครับเมื่อกี้ไปลวกเส้นมานะครับกับผักบุ้งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราเอากระเทียมเจียวเราใส่เลยนี่นะครับคุกๆ ครับกับกระเทียมเจียวนะใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะครับปลายช้อนนะคุกๆแบบนี้นะครับเพื่อนตัวนี้เดี๋ยวเราทิ้งไว้นะครับใส่นิดนึงนะเดี๋ยวเรามาผสมน้ำต้มยำกันเลยครับมาเราไปเจอสูตรเด็ดกันเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับถ้าไม่อร่อยเบสไม่ทำถ้าของไม่ดีเบสไม่ทำนะครับก็วันนี้เรามาบอกกันเลยครับว่าวิธีทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเริ่มที่น้ำปลานะเพื่อนๆแล้วแต่นะครับแต่ว่าวันนี้เบสใส่2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำปลาไอ้น้ำมะนาวนะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับถั่วป่นนะครับเพื่อนๆ2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะก็ตามใจนะครับใครชอบอร่อยก็จัดไปหนักๆเลยครับพริกนะครับ1ช้อนโต๊ะครับวันนี้พริกที่บ้านเบสเผ็ดนะครับพริกไทยนะครับใส่ไปนิดนึงกุ้งแห้งครับเพื่อนๆแล้วแต่ชอบครับถ้าเป็นที่ร้านเขาก็จะใส่ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่เขาใส่แค่นี้แล้วก็ตัวนี้ครับพริกไทยกุ้งครับใส่ลงไปเลยน้ำตาลนะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งหนึ่งต้นหอมครับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวผักชีเราค่อยใส่นะเพื่อนแต่ที่สำคัญขาดไม่ได้นะครับนมคาร์เนชั่นใส่ลงไปนะครับ2ช้อนโต๊ะครับขั้นตอนนี้นะครับเราตักลูกชิ้นกับพวกหมูสับของเราลงไปได้เลยนะครับนี่น่าทานมากๆนะครับ
นี่คนเลยครับโอ้เพื่อนเห็นไหมก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับเดี๋ยวไปขอชิมรสดูสักหน่อยนะครับว่าขาดอะไรเพิ่มเติมนะอร่อยมากป่ะเพื่อนๆ อร่อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปนี่กันเลยตักใส่ชามกันเลยครับป่ะดูครับนี่น้ำต้มยำครับทำแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่เขาทำขายเนี่ยแบบนี้เลยนะป่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยครับนี่ครับโอ้โหน้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเราเพื่อนๆทำอย่างนี้เลยราดลงไปอย่างนี้เลยครับหมูโอ้โหเกินต้านอ่ะเกินบรรยายนะครับเพื่อนอร่อยมากๆครับเดี๋ยวโรยผักชีสักนิดนึงนะเพื่อนโอ้ยเสร็จแล้วครับต้นหอมนิดนึงนะครับขออนุญาตใช้มือเนาะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำโอ้ยแหนมนี่มะนาวนะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะวิธีการทำแบบง่ายๆนะครับเตรียมของให้ครบเนี่ยได้เรื่องเลยครับอร่อยแน่นอนนะครับถั่วพริกเนี่ยคั่วใหม่นะครับทำใหม่ๆแล้วก็พวกที่สำคัญขาดไม่ได้นมคาร์เนชั่นนะครับนี่คือความลับของเขานะพวกร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เขาทำขายนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวไปขอญาตไปทานก่อนนะครับอร่อยมากๆน้ำร้อนๆเนี่ยต้องกินเลยนะครับไปเดี๋ยววันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆใครที่สนใจนะครับเอาไปทำตามได้นะครับเพื่อนๆหรือจะเอาไปเป็นวิธีการทำขายก็ได้นะครับก็ทำตามนี้เหมือนกันนะครับสูตรเด็ดคือมันจะหอมถั่วครับแล้วก็หอมพริกนะพอเวลาเราทำเนี่ยทำผสมน้ำขึ้นมาเนี่ยกลิ่นถั่วกลิ่นพริกจะหอมขึ้นมาโดดเด่นเลยว่าเราคั่วพริกคั่วถั่วใหม่ๆเนี่ยเขาจะรู้เลยนะครับลูกค้าถ้าเราทำขายนะโอเคยังไงฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่ช่องของเบสด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณมากๆนะครับ